มีคนพอดีมีคนถามเยอะนะครับว่าวิธีอยากได้ไกด์ในการปราบมังกรทั้ง3ตัวซึ่งไอ้มังกรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งพอสมควรนะเพราะว่าโดยเฉพาะมังกรดํามังกรดําเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวมังกรดําเนี่ยถ้าคุณรู้แพทเทิร์นแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถเอาไปสู้กับมังกรแดงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบนี้จะมาโชว์เกี่ยวกับการฆ่ามังกรน้ำแข็งนะครับเราต้องเริ่มจากง่ายไปยากนะครับง่ายสุดก็คือซิกลิ้นหรือมังกรสายฟ้าถัดมาจะเป็นมังกรน้ำแข็งแล้วก็ถัดไปก็เป็นมังกรดำนะครับมังกรดำหรือบีโอครอสเนี่ยมันจะอยู่ที่ด่านที่มีชื่อว่า Frostborne Seal นะครับตัวเนี้ยก็วิธีปราบมันไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการหลบก้อนน้ำแข็งหลบก้อนน้ำแข็งที่มันจะปล่อยมาจากปากแล้วก็โดนผู้เล่นปุ๊บจะแข็งนะครับคนที่แข็งเนี่ยจะติดฟรีสขยับไม่ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนจะสามารถช่วยเราได้ด้วยการโจมตีก้อนน้ำแข็งนะครับก้อนน้ำแข็งจะแตกแล้วเราจะสามารถขยับได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแพทเทิร์นของมังกรน้ำแข็งเนี่ยดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากท่าจะคล้ายๆกับมังกรสายฟ้าบางท่านะครับแต่ว่าท่าที่ควรระวังและหลบยากที่สุดก็คือท่าที่มันปล่อยน้ำแข็งลอยติดตามผู้เล่นนะครับซึ่งท่าเนี่ยผมแนะนำว่ามีคนทักมาในแชทว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับอย่างแรกคือถ้าเป็นในกรณีของมังกรซิกลิ้นเนี่ยแสดงว่าคุณใช้การ์ดจอ ATI ใช่หรือไม่นะครับถ้าคุณใช้การ์ดจอ ATI หรือค่ายแดงนะครับมันจะมองเห็น AOE บนพื้นหรือว่าแสงที่ขึ้นบนพื้นเนี่ยบางกว่าคนที่ใช้ Nvidia นะครับอันนี้ทำใจครับแก้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของคนที่เล่นเป็นโลนะครับเล่นเป็นระดับปรับโลทั้งหมดนะครับจะมีปัญหาเรื่องเวลาบอสปล่อยเวทอย่างเช่นBO ปล่อยบิโอครอสมังกรน้ำแข็งเนี่ยปล่อยน้ำแข็งตามตัวแล้วหรือว่าบอสลิโอโนตัสเนี่ยตอนที่เรายังไม่เบรกกระทางเวลาฟิล์มมันจะปล่อยเวทก้อนดำๆมาใส่ผู้เล่น หรือแม้กระทั่งมังกรดำที่ปล่อยเป็นลูกดำๆลอยตามตัวแล้วติดตัวโดนตัวเราอะมันจะกว่าจะเห็นเนี่ยมันจะเข้ามาใกล้เราแล้วเนี่ยมีวิธีแก้ครับอันนี้คือให้คุณเข้าไปที่ออปชันนะครับแล้วเข้าไปที่วิดีโอนะครับ Advance นะครับแล้วส่วนขวาบนตรงนี้ผมไม่แน่ใจของภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าของภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Particle นะครับไม่ว่าคุณจะปรับทุกอย่างโลหมดนะครับผมแนะนำให้ปรับไอ้ตัวขวาบนสุดให้เป็น High เสมอนะครับถ้าสาเหตุที่ให้ปรับ High เพราะว่ามันจะมองเห็นเวทจากระยะไกลนะครับตัว Particle Effect เนี่ยมันจะทำใหเวลาบอสปล่อยเวทมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าเป็นระยะการมองเห็นของผู้เล่นนะครับซึ่งถ้าเราปรับไว้โลเนี่ยหมายความว่าระยะการมองเห็นจะแคบลงแต่ถ้าเราปรับไฮเนี่ยระยะการมองเห็นจะกว้างขึ้นนะครับถ้าปรับโลทั้งหมดผมขออันนี้อันเดียวให้ปรับไฮเพราะว่าเราจะได้เห็นตั้งแต่เวทออกจากปากบอสแล้วมาถึงตัวเราเมื่อไหร่มันจะเห็นชัดกว่านะครับตามนี้ส่วนมังกรน้ำแข็งเนี่ยเราจะมีวิธีการเหมือนกับว่ามันจะมีอยู่แพทเทิร์นหนึ่งก็คือบอสจะบินออกจากฉากไปนะครับพอบินออกจากฉากปุ๊บเนี่ยมันจะบินไวปุ๊บแล้วพ่นแท่งน้ำแข็งมาตรงกลางเป็นแท่งแนวยาวตรงกลางมาขวางเป็นกำแพงนะครับ ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ให้เหมือนกับว่า มันไม่ได้ให้เราทำลายน้ำแข็งนะครับคือมันให้เราทำลายน้ำแข็งนั่นแหละแต่ว่าคือเราต้องดูด้วยว่ามังกรเนี่ยจะบินไปทางซ้ายหรือบินไปทางขวาหลังจากที่ปล่อยเศษกำแพงน้ำแข็งมาตรงกลางแล้ววิธีดูง่ายๆนะครับว่ามังกรจะไปพ่นน้ำแข็งให้พื้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ฝั่งไหนคือจำนวนผู้เล่นครับยิ่งคือมันจะดูว่าผู้เล่นอยู่ฝั่งไหนเยอะมันจะบินไปฝั่งนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกไปอยู่ฝั่งคนที่ไม่มีคนหรือคนน้อยนะครับมันจะบินไปฝั่งนั้น ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้แล้วเราก็ทำลายแท่งน้ำแข็งแต่พอเราทำลายแท่งน้ำแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เป็นคล้ายๆก้อนน้ำแข็งออกมาเป็นน้ำนะครับเราสามารถจับก้อนน้ำแข็งเนี่ยปาใส่ตามันได้นะครับในจังหวะที่
บอสกำลังสะบัดหางเนี่ยอย่าใช้สกิลหยุดอย่าใช้สกิลนุกอย่าใช้อะไรก็ตามนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ปาน้ำแข็งโดนหน้ามันง่ายๆพอมันโดนปุ๊บเนี่ยให้เรารีบมันจะไม่เสก AoE อีกต่อไปนะครับคือไม่ใช่ไม่มันจะจนกว่ามันจะเหนื่อยหรือว่าหอบหรือว่าสตันนะครับคือพอเราปาน้ำแข็งโดนหัวตามันปุ๊บเนี่ยมันจะโจมตีธรรมดาอย่างเดียวมันจะไม่ปล่อยเวทเลยนะครับจนกว่ามันจะหอบหรือมันจะล้มถ้าเราทำดาเมจได้สูงมากพอนะครับบอสจะลงไปสตันลงไปนอนนะครับจังหวะนี้เราก็ทำดาเมจได้อีกนะครับผมแนะนำว่าสำหรับใครที่มีสกิลหยุดเนี่ยให้ใช้หลังจากที่มังกรล้มไปแล้วลุกขึ้นมาหรือว่าหอบพอหอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาโจมตีเราจังหวะนี้มันจะเริ่มใช้เวทให้เราใช้สกิลหยุดตอนนั้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ยืดเวลาจะได้เล่นง่ายๆนะครับส่วนแพทเทิร์นของ BO เนี่ยก็ไม่ยากนะครับท่านี้คือให้เรายืนอยู่เฉยๆก็พ้นนะครับแต่ว่าถ้ามากันหลายคนเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันจะพ่นใส่ใครคือในจังหวะที่มันพ่นใส่ใครอ่ะคนนั้นจะไม่โดนนะครับนี่คือมันบินไปปุ๊บเนี่ยให้เราวิ่งมารอนะครับจังหวะนี้ก็เราสามารถกินยาได้ประมาณขวดหนึ่งสองขวดพอมันพ่นมาปุ๊บทำลายน้ำแข็งนะครับช่วยกันทำลายนะครับเพื่อให้ว่าให้เพื่อนอีกฝั่งนึงวิ่งมาได้พอทำลายปุ๊บมันจะมีแท่งน้ำแข็งมาใช่ไหมก็เก็บมา ปัญหาคือจะปาโดนหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะไม่ได้ปานานแล้วด้วยดิมันจะสะบัดหางก่อนพอมันลงปุ๊บมันจะสะบัดหางนะครับถ้าปาโดนมันจะโดนดาเมจ 15,000 นะครับแล้วมันจะเลิกใช้เวทมันจะเลิกใช้เวท LE ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นโจมตีธรรมดาอย่างเดียวเหมือนกันนะครับถ้าในกรณีที่เข้ามาในด่านปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าให้ตัดหางมังกรก่อนนะครับมันจะได้เล่นง่ายนะครับให้ลุมปลาหอกที่หางมันนะครับมันจะย่นอย่างน้อยก็ย่นระยะการโจมตีของหางได้นะครับส่วนถ้าแคลชตัวนี้คาร์ล็อกสามารถแคสได้นะครับแต่ว่าเรื่องแคสต้องไปถามแตงอีกทีให้แตงทำไกด์ต่างหากละกันเพราะว่าการแคลช BO เนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่าคุณจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยกับพงเล็บที่ลงมามันถึงจะแคลชได้ท่านี้นะครับ ถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ใต้ท้องมันเนี่ยถ้าคุณเล่นจนชำนาญแล้วอ่ะคุณจะจำได้ว่าน้ำแข็งจะโดนตัวคุณเมื่อไหร่นะครับอย่างเมื่อกี้ผมไม่ดูก็สามารถพอจะหลบได้นะครับเหมือนเดิมนะทำลายแท่งน้ำแข็งปุ๊บเก็บถ้ามันบินไปฝั่งนู้นแสดงว่ามันจะปล่อย LE ทั้งฝั่งนู้นแน่นอนเราก็หลบมา เบิ่มลงมาการปาน้ำแข็งใส่หัว BO นี่เราได้ไตเติ้ลเนี่ยนะครับวันนี้ท็อปฟอร์มไว้ปาโดนตลอดนี่ครับมันจะทำท่าเหมือนปล่อยน้ำแข็งแต่ว่ามันจะไม่ปล่อยน้ำแข็งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้โน้มันเหนื่อยแล้วโหทำให้มันล้มยากการทำลายแท่งน้ำแข็งพวกนี้มันจะให้น้ำแข็งออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครดาเมจน้อยก็สามารถเก็บน้ำแข็งคอยปาใส่หัวบอสจังหวะนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าการปาจังหวะนี้มันจะปายากนิดนึงเนี่ยสมมติว่าผมอยู่ใต้ท้องมันใช่ไหมแล้วผมใช้ฟังเสียงเอาอะท่านี้จะเป็นท่าที่มันจะปล่อย AoE รอบตัวนะครับอุ้ยอย่างที่ผมบอกคือส่วนใหญ่มังกรจุดอ่อนจะอยู่ใต้ท้องกับขาหลังนะครับปึ๊บดอดไม่ยากใช้ฟังเสียงเอาครับปึ๊บดอดประมาณ 1-2 วิอ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆมันนะ
หรือใกล้มันก็ประมาณ 1-2 วิแล้วดอทหลบไปข้างหน้าสวนทางมันไปวิก ฮึบโอ้ยน้ำแข็งแตกบ้าจริงอึ๊บโดนมั้ยเนี่ยเอาช่าเฮ้ยโดนแย่ปลดเลยหน่อยเอ้ยอึ๊บโดนถ้าเนี้ยมันปล่อยมาก็หลบได้2แบบคือหลบมาเลยหรือว่าหลบอยู่ใต้ท้องมันแล้วค่อยดอดจังหวะที่2นะครับตัวนี้สามารถเบรกออฟที่หัวได้เบรกออฟที่ปีกได้แล้วก็เบรกออฟที่หางได้เหมือนกันจ้ะฮึบไอ้จังหวะเนี้ยก็คือที่มันปล่อย LE รอบตัวถ้าสมมุติว่ามันเราไปกันหลายคนเราจะไม่รู้ว่ามันพ่นใส่ใครใช่ไหมก็ให้ดอทหลบไปก่อนเพื่อความชัวร์ส่วนท่านี้ก็เป็นท่าคลาชเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรครับแพทเทิร์นก็ดูไม่ยากนะครับจังหวะแรกจะไม่โดนน้ำแข็งจังหวะที่2ให้ดอทถ้าสมมุติว่าเราเบรกออฟ BO ได้ครั้งหนึ่งอะ BO มันจะลงไปหอบนะครับ สาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีหลบไม่ได้เพราะว่าเป็นที่โฮสต์ครับถ้าโฮสต์แหลกปุ๊บเนี่ยมันจะหลบไม่ได้เลยนะครับก็เวลาเลือกโฮสต์นี่ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วย เพราะว่าบางทีเราคิดว่าเราหลบได้แล้วแต่ว่ามันมีดีเลย์ระหว่างเรากับโฮสต์เนี่ยมันก็จะทำให้เราหลบไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนจังหวะการปาน้ำแข็งผมแนะนำให้ลง practice mode นะครับเพราะว่าถ้าเราลง practice mode เนี่ยเราจะได้ฝึกได้อย่างเต็มที่นะครับผมเราจะได้ไตเติ้ลด้วยแต่ว่าเวลามาที่มา practice นี่มันจะไม่ได้ไตเติ้ลนะครับถ้าเราปาโดนบึ้มโอ้เอ้ยไม่ล่วงละจะได้ไหมเนี่ยอุ้ยโอเคมีสิทธิ์ล่วงเอ้ยไม่สตันมาคนเดียวมันสตันยากนิดนึงอึ๊บเฮ้เวลาเล่นก็ใจเย็นๆนะครับจังหวะเมื่อกี้ก็คือมันจะปล่อยน้ำแข็งรอบตัวก็จังหวะที่มันคำรามจังหวะที่2จอมันจะสั่นๆนี่มันโดนแอนบ็อกซ์นะจังหวะที่มันโดนที่มันคำรามจังหวะที่2จอสั่นปุ๊บให้เราค่อยกดดอทนะครับเกมนี้พยายามอย่าลนนะครับพยายามอย่าลนแล้วก็พยายามใจเย็นเพราะว่าถ้าใจร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสตายได้ตัวนี้เลท24จะเหมือนกับเลทปกติทุกประการนะครับเราสามารถเบรกออฟตรงไหนก็ได้เหมือนทุกที่เลยก็คือถ้าตัวนี้เบรกออฟตรงไหนได้ก็จะเบรกออฟได้หมดนะครับเพียงแต่นะครับเวลาลงเลท24เวลาโดนแช่แข็งนะครับคุณต้องช่วยนะครับเพราะว่ามันจะติดฟีดอยู่เป็นนาทีได้มั้งครับถ้าคุณไม่ช่วยให้ไม่ช่วยเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะติดฟีดแทบจะตลอดการเลยนะครับล่วง
ช่วงสิครับล่วงจะได้โชว์สตันสักรอบนึงเถอะโอ้เฮ้ยว้าวเลยเฮ้ยเกือบโดนเดินนะฮะจอสันดอทส่วนจังหวะที่เหลือก็คือดูอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบเอ๊ะทำไมดูง่ายดูอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณการฝึกซ้อมอะครับไม่มีใครเล่นเกมนี้เก่งมาเล่นปุ๊บแล้วเก่งเลยมันไม่มีครับกว่าผมจะเล่นมาถึงตรงนี้ได้กว่าจะหลบได้กว่าจะอะไรได้ก็โอ้โหผมก็กินเวลานานอ่ะเพราะฉะนั้นฝึกบ่อยๆครับทุกคนโซโล่ได้หมดเนี่ยเห็นว่าถ้ามันจะโซโล่เร็วหรือโซโล่ช้ามันขึ้นอยู่ของนั่นเองโอ้โหในนี้มีคนเล่นคาร์ล็อกไหมครับมีครับคิดว่ามั้งตัวนี้พี่เล่นเป็นตัวแรกหรือเปล่าใช่ครับตัวนี้จริงๆเล่นฟิโอน่าตัวแรกครับแต่ว่าเล่นเลิกเพราะว่าผมมาเล่นคนเดียวตอนแรกผมก็เล่นฟิโอน่าก่อนตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีใครครับผมก็เล่นเซียวหน้าตัวแรกเล่นกับเพื่อน4คนแล้วก็เพื่อนเลิกไปหมดเลยแต่ผมคนเดียวแล้วก็ผมก็เลยมาเล่นอีวีต่อนะครับพักไปประมาณสักพักหนึ่งอ่ะนี่ล้มแล้วเยสถ้าคุณทำดาเมจพอนะครับบอสจะลงเป็นสตันแบบนี้นะครับคุณจะสังเกตได้ว่าบอสสตันนานนะครับสงสัยพี่จะไม่มีใครครบจริงคือตอนนั้นเล่นแล้วก็เล่นกัน4คนแล้วเพื่อนบอกเบื่อเพราะว่าแฮกเยอะแล้วก็เล่นเบื่อสุดท้ายแล้วพอไปกัน4คนจริงๆมันก็ไปไม่ไหวอะครับเล่นกัน4คนไปเจอการ์ดทีก็หนาวแล้วอะบอสอะแล้วเสร็จปุ๊บอะตอนที่ผมกลับมาเล่น EV อะเพราะว่าตอนนั้นเกาหลีเขาอัปเดตแพทตัวละครใหม่ก็คือตัวนี้แหละตัวไข่นะครับผมก็เลยเฮ้ยอยากเล่นน่ะก็เลยกลับมาเล่น EV หาของรอของเควสของอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็พอตัวละครใครอัปเดตปุ๊บผมก็เล่นตัวโบใครตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าตอนนั้นตัวใครอัปเดตตัวละครมาจะมีแค่อาวุธสายเดียวนะครับก็คือสายโบไม่มีคอร์สกันมาก่อนนะครับตามนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาให้จบตัวนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะได้ อธิบายไกด์เป็นตัวๆไปนะครับตอนนี้ก็แต่คิดว่าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนอกนั้นก็ฆ่าไปเรื่อยๆทำดาเมจไปเรื่อยๆครับตัวนี้ไม่ยากนะครับถ้าคุณปาน้ำแข็งโดนบ่อยหรือว่ามีคาร์ล็อกคอยแคสแล้วก็เอาน้ำแข็งทิ่มตามมันบ่อยๆเนี่ยตัวนี้จะง่ายมากนะครับเพราะว่าบอสจะสตันบ่อยลงไปนั่งบ่อยลงไปนอนบ่อยยิ่งถ้ามีสเปียร์ลานมีเวลาเชนเบกนะครับทำดาเมจจัดกับบอสพวกนี้เพราะว่าเวลาพอบอสล้มปุ๊บเนี่ยสายทวินสเปียร์เนี่ยสามารถโจมตีได้ต่อเนื่องด้วยสแลชชิ่งไฮคู่กับมูนสปิตเตอร์นะครับหรือถ้าเป็นเวลาเชนเบกก็จะใช้ท่าโจมตีฮาร์ดออฟไอซ์แล้วก็ใช้เฮลสตอมคว้างโซ่หลัวๆนะครับประมาณนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นไกด์แบบง่ายๆนะครับไม่ยากนะก็อธิบายเกี่ยวกับการฆ่า BO Cross นะครับผมยังไงก็อย่าลืม Subscribe กันมานะจ๊ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปอยากเห็นคลิปดีๆแบบนี้ก็เอาไปให้เพื่อนๆดูนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ชมกันมานะจ๊ะแล้วมาพบกับในไลฟ์ได้นะครับที่ bit.ly/seldom my life นะจ๊ะชาว YouTubeแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้ะ